สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับแฟนลิเวอร์พูลด้วยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับก็ โชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับก็โดดเด่นผมใช้คำนี้เลยนะครับว่าโดดเด่นมากกับเกมรุกที่เฉียบขาดนะครับเราเรอคอยมานานแล้วนะครับที่จะเห็นการยิงประตูในลักษณะนี้นะครับริวพูบุกไปเอาชนะลีสได้6ประตูต่อนหนึนะครับก็อันดับแรกเราก็อยากจะรู้ว่าเจอเก,กนครอปเนี่ยได้พูดถึงเกมอย่างไรนะครับแล้ววันนี้นะครับประเด็นเด่น ที่อยู่ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ในอังกฤษเนี่ยหลังจากที่ซิโดมาเน่นะครับโดนปรับนะครับสูงที่สุดในหลีกบนเดซีกาและเป็นปรอดิตร์ของบอยเบนิกนะครับคือ200,000 250,000ปอนด์นะครับห 2, 000, 000, 000, 000, รือหรือ250,000หรือประมาณ260,000ประมาณนี้250,000 260,000ปอนด์เนียย่ยเป็นค่าปรับที่สูงที่สุดนะครับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรบอยเบนิกมาหลังจากไปต่อยหน้าเรรอยซาเนี่นะครับ ประเด็นคือหลังจากนี้มานี่คนกลับมาอยู่กับลิเวอร์พูลหรือไม่นะครับลองเนี้ยน่าน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าผมตามบทความมาสี่สกูปในเดียดเดียลนติกก็มีแฟนลิเวอร์พูลต้อนรับมานี่ไหมเออแค่นั้นเองนะครับก็เรื่องราวของดีลอย่างดีลของแรนกราว,วนเบิร์กนะครับก็ ทำไมเบย์มินิกไม่อยากขายแต่ตัวนักเตะอยากย้ายมาร่วมทัพลิเวอร์พูลนะครับขอยัดเข้ารายการก่อนนะครับวันนี้ข่าวลิเวอร์พูลเต็มอิ่มนะครับเรา,าดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเจอเกนครอปก่อนเลยนะครับ มันเป็นเกมที่ดีที่สุดที่เราเคยเล่นมาในฤดูกาลนี้เจอเกนครอปกล่าวนะครับนี่คือเกมที่ดีที่สุดที่เราเคยเล่นมาในฤดูกาลนี้ครอปออกมายกย่องนักเตะนะครับโดดเด่นแน่นอนเราวิ่งกันที่ไอร์แลนด์ครอปได้ออกมาชื่นชมหลังจากจบเกมนะครับรีวิวเก็บชัยชนะได้นะครับ ได้ประตูจากคอนิกัรโปนะครับแล้วก็โมซาล่าโชตาคนละสลูกนะครับแล้วก็ดาวิดนูเยสหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับข่าวดีอีกเรื่องก็คือการลงสนามของลุยดิอัสนะครับทีนี้จะใเ้ครอบกล่าวว่าเกมที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เราได้ผลการแข่งขันที่หวังไว้ผมสนุกกับมัน นะครับครบสนุกกับเกมที่เห็นเมื่อคืนนะครับผมคิดว่ามันเป็นเกมที่ดีที่สุดที่เราได้ดูการนี้จากมุมมองที่แตกต่างกันไปหมดเลยมันเป็นเกมที่ดีจริงประตูที่น่าตื่นเต้นเกมที่ดีที่สุดการโต้กับผมบอกไปเลยว่าผมรอคอยมานานแล้วสำหรับเกมแบบนี้ครอบเก่าสถานการณ์ มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ก็น่าสงสารลีจูนิต็ดเหมือนกันเพราะเขาก็ทำผลงานได้เยี่ยมเหมือนกันแต่ในทางการเล่นฟุตบอลที่ดีคุณต้องมีเกมที่มั่นคงและมั่นคงในการป้องกันเท่านั้นคือคุณต้องมีเกมที่มั่นคงในการเล่นแล้วก็มั่นคงในการป้องกันเท่านั้นคุณถึงจะสามารถจัดการกับข้อผิดพลาดได้ทั้งหมด นี่คือวิธีการจัดการข้อผิดพลาดนะคือการป้องกันที่มั่นคงป้องกันที่มั่นคงแล้วก็มีเกมที่มีมั่นคงตลอดนะครับผมอธิบายไม่ได้จริงๆว่าเกมโต้กับของเราอะทำไมมันถึงดีอย่างนี้ที่แน่ๆนะครับโมซาร่ากับโชต้าแน่นอนครับในแง่มุมของความประทับใจเนี่ยบางครั้งเราต้องวิ่งมากขึ้นในครึ่งหลังเราต้องแย่งบอลกลับมาผมประทับใจใพวกเขา ที่สามารถวิ่งไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเราคิดถึงเรื่องนั้นแต่มันเป็นความแตกต่างในเกมผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะครับครอปกล่าวแบบเต็มแม็กเลยนะครับนี่คือสัญญาณที่ดีสำหรับฤดูกาลที่เหลือนะครับก็ไม่ว่าลิเว์จะจบอันดับอะไรก็ตามอ่ะชนะทุกนัดเท่านั้นคือคำตอบนะครับก็แน่นอนครับครอปเองเนี่ยก็ออกมาแฮปปี้นะครับกับรูปเกมนะครับ ทีนี้มันมีรายละเอียดที่แตกแขนงไปผมก็จะมารวมในส่วนของครอบพูดนี่แหละเขาบอกว่าลีสตูิเตจ,จะต้อง้นรลนนะครับจะต้อง้นรลนหนีการตกชั้นนะครับโดยต้องไม่แพ้หลังจากนี้ในขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องกลับไปเล่นที่แอนฟิลด์ใช่ไหมเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเพิ่งแพ้แมนยูมานะครับเราไปเจอลิเวอร์พูลต่อเลยในแอนฟิลด์นะนั่นก็หมายความว่ามันเป็นโมเมนตัมที่ดีนะครับที่ ลิเวอร์พูลเนี่ยจะไปคือจะเก็บแต้มยาวๆไปเลยอะลุยดดียสกลับมาลิเวอร์พูลด้วยเช่นกันนี่คือเรื่องที่ดีมากนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติโคลอมเบียรายนี้ได้เล่นเกมแรกตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมและมันก็ปิดท้ายด้วยประตูของดาวินูเยสนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนี่คือสติข่ำคืนนะครับมาพูดถึงโมซาลาบ้างนะครับโมซาลานะครับก็ สามารถยิง2ประตูนะครับแล้วก็สร้างสีติใหม่ในพิมี์ลีกนะครับสีติของโมซาล่านี้นะครับจะเป็นสีติอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดยิงในนัดต่อไปมันก็คงเอาตรงนะไอ้สีติการยิงด้วยเท้าซ้ายเนี่ยมันเป็นสีติบริษัทของพิมีลีกอยู่ละนะครับก็มันไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ปัญหาคือขอให้ยิงต่อไป นะครับตอนนี้มันเป็นสีติแล้วนะผมแค่บอกไว้เฉยอันนี้มันเป็นเกตเล็กเกตน้อยไอ t ีติการยิงเท้าซ้ายของซาร่านะครับก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของซาร่านะทีนี้ฮอาอาร์ชาบิกาเซียนะครับฮาบิกาเซียเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากให้รีสูนิเต็เนี่ยฟื้นฟื้นให้ไวที่สุดหลังจากโดนลิเวอร์พูลยิงไป6ลูกมันน่าผิดหวังมาก เราไม่ได้ผลกันในขันที่คาดหวังนะครับมันมีจังหวะที่โคนาเต้พลาดใช่ไหมโดนโฉกไปอะ่ะเนี่ยมันเกือบกลับมาละรีสเกือบกลับมาละแต่ลิฟวูก็สามารถที่จะยิงประตูเพิ่มขึ้นไปได้นะครับก็ลดแรงกดดันไปดีอย่างนะครับก็เรื่องราวของเจอเกนครอฟนะครับเริ่มต้นแบบเต็มเหนี่ยวประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องเราของทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับก็เป็นการเก็บข้อมูลของนักข่าวเขานะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าใครติดทีมยอดเยี่ยมในสัปดาห์นี้นะครับก็ถ้าเป็นเกมรับนะครับที่โดดเด่นเนี่ยแน่นอนครับชื่อของจอห์นสโตนนะครับเอาง่ายตามภาพไปเลยดีกว่านะครับนี้แล้วผมอยากจะอธิบายนะแต่ว่าข่าวมันก็มีเยอะไงผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นเคป้านะครับ แล้วก็คู่เซนเตอร์3เซนเตอร์ก็จะเป็นอัตราราเบโยนะครับของฟูลแลมนะครับจอห์นสโตนของแมนซิตี้แล้วก็เทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับเทรนต์ก็แอซิดอีกแล้วนะครับแอซิดสวยๆด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกองกลางนะครับก็จะมีโจตาของลิเวอร์พูลนะครับเลมเซ่ของแอสตันวิลล่าแล้วก็เอลเซ่ของคริสตันพารีตนะครับแล้วก็ดีโกดาโล่นะครับโดดเด่นมากเล่นวิงแบ็กนะครับ ส่วนสามภาษาแนวลูกนะครับก็โดดเด่นเช่นกันนะครับโซเรนเก้ฮาลันและเวลกินนะครับโอลินเวลกินนะครับก็นี่คือทีมยอดเยี่ยมนะครับประจำสัปดาห์ของนักข่าวเขานะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของดีโก้โจตากันนะครับล่าสุดนะครับก็เป็นเรื่องราวของความมุ่งมั่นนะครับ หลังจากหายกลับมาจากการบาดเจ็บนะครับโจเซ่ครอฟตก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้โชต้าลงสนามนะครับเมื่อคืนนี้นะครับโชต้ากับโมซาล่านะครับประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่อย่างไรก็ตามลิ์พูเนี่ยมีเกมรุกที่ดีมากโชต้าเป็นส่วนสำคัญกับเกมเขาวิ่งนะครับเขาวิ่งแล้วเขาเป็นส่วนประสานเชื่อมต่อเกมความเขาเรียกกันว่าไงอะความเขี้ยวดีกว่าเนาะ โชต้าเขี่ยวมากสําหรับการเปิดทางนะครับและการสร้างโอกาสนะครับความมุ่งมั่นของโชต้าแน่นอนมันเป็นเวลาที่ยิ่งใหญ่นะครับเขาเองเนี่ยกลับมาจากการบาดเจ็บ372วันนะประเด็นคือประตูแรกไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอาการบาดเจ็บคือบาดเจ็บก็ส่วนบาดเจ็บแต่ไอ้ส่วน372วันนี้คือประตูแรกเขาเจ็บแล้วเขายิงไม่ได้นะครับแล้วเขาเองเนี่ย สามารถเป็นคีย์แมนในเกมนี้ก็คือครองบอลถ,ถึง15ครั้งนะครับและสูงกว่าทุกคนในสนามแต่คนที่เป็นแมนอัตโแมตช์คือเทรนนะน่าจะเป็นเทรนนะเพราะว่าเขาแอสซิสสวยๆอย่างนั้นเลยส่วนตัวของผมนะผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าใครได้อะแต่ว่าน่าจะเป็นเทรนถ้าจำไม่ผิดนะทีนี้ในส่วนของคอนดิกัคโปเนี่ยพอเล่นกับโชต้าเล่นกับซาร่าเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแลวเขาเป็นส่วนการ้เขาเรียกกันว่าไงอะ่ะการื่อนไหวที่ดี แล้วก็เริ่มทําทางให้เพื่อนยิงประตูได้โดยเฉพาะการจ่ายให้โมซาลาเอ๊ะลูกนั่นใครจ่ายไม่รู้เออนั่นแหละอถือว่าได้ประตูเป็นอันใช้ได้นะครับทีนี้แน่นอนครับเกมกับลีสุนิเตดโชตาโอเคนะครับก็แจ้งเรื่องราวของดีโก้โชตาคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอเก้นครอปกันนะครับก็ เคลียร์ไปหมดแล้วนะไอเรื่องเงินเงินเงินทองทองนะครับจะเซ็นสัญญากับจูดเบริงแฮมหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ละเอียดให้ฟังนะครับอันดับแรกผมแปะทวิตเตอร์ของโรมาโ,โ,โนในเช้าวันนี้ไว้ก่อนครอบพูดถึงเงินที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะมันสมบูรณ์แบบไหมผมให้ตัวเลขคุณไม่ได้ผมไม่ต้องการให้ตัวเลขคุณแสดงว่าครอบรู้ ผมไม่สามารถให้ตัวเลขคุณได้ผมไม่ต้องการให้คุณมันเกี่ยวกับการทำสิ่งที่ถูกต้องคือครับในสื่อต่างประเทศชัดเจนอยู่ละใครก็รู้ถ้าใครอ่านดีดีแอตติกนะจะรู้เลยว่าลิฟวูมีเงินช็อปประมาณ200ล้านปอนด์จริงๆ200ล้านปอนด์นี่คือรวมทุกอย่างก็จริงอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเราพยายามฉลาดเสมอในตลาดซื้อขาย และอย่างหนึ่งนะครับคุณสามารถไปสโมสรอ,อื่นก็ได้คุณจะไปเลี้ยวเมลิดครอปก็มีเงินให้ช็อปอยู่แล้วครอฟเจาก็ได้แค่คุณไปคุมอะ่ะคุณจะไปแมนซิตี้คุณก็มีเงินไว้ช็อปแต่เนี่ยลิเวอร์พูลคือสโมสรผมครอปกล่าวนะครับลิเวอร์พูลคือสโมสรผมคุณจะแนะนําผมให้ลาออกหรอและผมไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรจากผมจริง เราต้องทําธุรกิจในตลาดเราทําอยู่แล้วครอบเกาวนะครับไม่ต้องไปเสนอหรอกว่าให้ออกไปออกจากลิเวอร์พูลแล้วจะไปยังเงินมาชอบเท่านี้เท่านี้มันเป็นสโมสรของผมนะครับทีนี้การเปรียบเทียบนะครับเรื่องราวของจูสเนี่ยผมไม่ได้อธิบายให้กับแฟนลิเวอร์พูลเลยแต่ได้พูดในสรุปข่าวการยยายทีมไปผมพูดในคลิปลิเวอร์พูลเลยแลวกันว่าจูบริงแฮมมีโอกาสที่อยู่กับดอทมุต่อไป นะครับอีก1ปีเพราะสัญญาจะหมดในปี2025นั่นก็หมายความว่าเล่นฤดูกาลนี้อีกฤดูกาลหนึ่งลิวฮูจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่สัญญาจูจะเหลือ1ปีแล้วสามารถเซ็นฟรีล่วงหน้าได้ดอตมุนจะขายเขาในราคาที่ถูกกว่านี้คอบบอกว่าเราต้องหาผู้เล่นในแนวรุกและแดนกลางซึ่งสโมสรอ,อื่นๆเนี่ยเขาสามารถเซ็นได้แต่เราต้องเลือก ตเราต้องเลือกนะครับไม่สามารถจะเซ็นมัวซัวได้เอาง่างอยาอย่างนี้ดีกว่าและอย่างหนึ่งการตัดสินใจเรื่องงบประมาณมันเป็นเรื่องของเจ้าของทีมเท่านั้นเรื่องอื่นๆงบประมาณก็คืองบประมาณเราทำเท่าที่ทำได้สโมสรอ,อื่นทำได้มากกว่าเราก็จริงแต่เราชัดเจนชัดเจนก็คือได้เท่านี้ก็คือเท่านี้ ผมเคลียรเรื่องงบประมาณของครอปให้ฟังนะครับก็อ่ะสุดท้ายนะครับเรื่องราวของจุดบริงแฮมอยู่ในนี้เลยคืออย่างนี้ครับในบทความในเดียร์นติกที่ที่ผมตามมาเรื่อยๆนะแต่ไม่ได้เล่าให้แฟนลิเวอร์พูลฟังเลยขอขอ,ขอถือโอกาสเล่าให้ฟังเลยเขาบอกว่าโอกาสของจุดบริงแฮมเนี่ยมาลิเวอร์พูลก็มีเหมือนกันคุณพ่อของจุดบริงแฮมเนี่ยต้องการให้ลูกชายย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลจริงแต่ลิเวอร์พูลถูกปฏิเสธ 80ล้านปอนด์จริงๆริวพูเสนอเงินได้เต็มที่เท่านี้เพื่อซื้อนักเตะคนอื่นด้วยเช่นกันแต่จุดเบลิงแฮมดอดมูลปฏิเสธการขายทางออกที่ดีที่สุดของจุดคือการอยู่กับดอดมูลต่อไปให้เหลือสัญญาหนปีมันจะเหลือสัญสญ,ญาขั้ะหมดปี2025พระปี2024สามารถเซ็นล่วงหน้าได้นั่นคือวิถีของริวพูที่ควรเป็นครบ ไม่ต้องการให้ลิเวอร์พูลเป็นเป้าหมายในข่าวและอย่างหนึ่งแรงกดดันใครก็รู้ว่าลิเวอร์พูลเป็นเต็งหนึ่งที่จะเซ็นสัญญากับจูดเลิงนแฮมแต่มันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ในส่วนของงบประมาณนะครับถึงอยนั้นจะมี200ล้านปอนด์ก็จริงอยู่แต่อย่าลืมนะครับดอทมูลเขามีสัญญาและเขาไม่ใช่นักเตะที่ลิเวอร์พูลสามารถกำหนดได้เขาเป็นนักเตะของดอทมูล ดัดมูลรับเงื่อนไขร้อยห้าล้านยูโรหรือประมาณร้2ล้านปอนด์เท่านั้น132ล้านปอนด์เท่านั้นรวมถึงในเงื่อนไขเขียนค่าเหนื่อยของจูดเบอร์ลิงแฮมไว้15ถึง16ล้านยูโรต่อปีนะครับสูงมากสูงกว่าโมซาลาอีก6ปีนะครับ การย้ายทีมต้องมีค่าตัวที่เหมาะสมแต่ค่าตัวที่สูงมันสูงจนเกินไปมันทำให้ตะกร้าใบเดียวตะกร้ามีใบเดียวไม่สามารถซื้ออะไรแพงๆเคียงอย่างเดียวได้ต้องซื้อที่มันสมเหตุสมผลเท่านั้นอันนี้ก็คือการในบทความของฝรั่งนะเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยแล้วก็ในส่วนของอนาคตนะครับอนาคตก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่เราคาดการได้ง่าย เพราะมันไม่ใช่ตัวแปรที่ควบคุมได้การซื้อขายนักเตะอยู่ที่สถานการณ์ทางการเงินถ้าลิเวอร์พูลประสบความสําเร็จในฤดูก,กาลหน้ามันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าจูตไม่ย้ายทีในซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลก็มีโอกาสเซ็นฟรีล่วงหน้าได้นะครับก็มันอยู่ที่ตัวของจูตนะครับจูตย้ายตอนนี้มันก็เรื่องของจูตแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะไม่ยื่นจูตเพราะแพง ประมาณนี้นะครับนี่คือบทความนะอนาคตคาดกันไม่ได้จริงรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีวที่มีความเป็นไปได้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดท่านต้องตามข่าวเป็นช่วงเวลาผมแนะนําเลยนะผมเอาอันดับแรกเลยเนี่ยแรนกราเวนเบิร์กนะครับอันดับแรกเขาต้องการที่จะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลจริงๆอันดับแรกนะท่านฟังไปเรื่อยๆนะล่าสุดนะครับ แบรน์การเวนเบิร์กนะครับได,ได้แจ้งผ่านบยุมนิกไปแล้วว่าเขาต้องการเวลาลงเล่นการพัฒนาของเด็กวัย20ปีเนี่ยถูกหยุดเนื่องจากเป็นตัวสำรองดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์ลงสนาม24นัดในทุกรายการนะครับและที่แน่ๆนะครับเป็นตัวสำรองและมีเวลาลงเล่นเพียง584นาทีโทมัสซูเคิลนะครับมาแทนที่ยูเลนในเจอรมน แต่โอกาสการลงของกราเวนเบิร์กมีแค่27นาทีเท่านั้นเขาไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกเขาลง3เกมจาก5เกมที่โทมัสซูเคอร์คุมทีมก็จริงแต่มีแค่27นาทีในรายง,งานสกายสปอร์ตเขาบอกว่ากราวเวนเบิร์กนะครับต้องการไปเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลที่การันตีการลงเล่นให้ และอย่างหนึ่งนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโจเกนครอฟนะครับก็เคยสนใจกราวเนเบิกในช่วงของตลาดเดือนมกราคมแต่ลิเวอร์พูลไม่มีงบประมาณในส่วนนั้นการขาดหายไปของอเล็กแล้วก็นายบีเกต้าหลังจากนี้นะครับรวมถึงลิเวอร์พูลไม่เซ็นสัญญากับจุดบริงแฮมนั่นก็หมายความว่าครอฟกำลังจะเซ็นสัญญากับผู้เล่นบางคนที่มีความเป็นไปได้นะครับและอย่างหนึ่งเนี่ย การขายการเวนเบิร์กเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สูงมากการเซ็นมาแค่เท่าไหร่นะเขาเซ็นการเวนเบิร์กมา17ล้านปอนด์ประมาณ20ล้านยูโรเนี่ยก็ต้องขายราคานี้นะครับประมาณนี้คอนหลัดไลเมอร์เนี่ยจะมาแทนที่กาเวนเบิร์กตามแผนกาเวนเบิร์กมีโอกาสย้ายนี่คือเรื่องราวในช่วงชั่วโมงแรกๆล่าสุดนะแต่ท่านไปฟังชั่วโมงก่อนหน้านั้นก่อนคือเขาบอกว่าเวลานี้นะครับ ไบโอไมนิกไม่ขายกาเวนเบิร์กให้ใครบยบยอไมนิกจะไม่ฟังข้อเสนอใดๆจากทุกทีมกาเวนเบิร์กเป็นผู้เล่นที่เราต้องเก็บไว้เขาต้องอยู่กับคิมมิชนะครับล e ออนโกเรสกาแล้วก็มาเซลซาบิเซอร์เนี่ยที่ยืมตัวไปก็จะกลับมาเป็นผู้เล่นเหมือนกันนอกจากนี้บโอไมนิกได้เซ็นสัญญากับคอนหลัดไลเมอร์ ในรายงานสกายสปอร์ตเขาก็บอกว่าถ้าขายจริงกราวนเบิร์กจะต้องขายประมาณ20ล้านปอนด์ประมาณ20ล้านปอนด์นะครับนั่นกะ็หมายความว่าจุด130ล้านปอนด์ซื้อกาเวนเบิร์ก20ล้านปอนด์เป็นเรื่องที่เป็นไปได้มากกว่ารวมถึงการการันตีเวลาในการลงเล่นนั่นกะ็หมายความว่าแรนกราวนเบิร์กกับลิเวอร์พูลมีโอกาสเป็นไปได้ผมบอ,อกเลยว่ามีโอกาสเป็นไปได้ถ้า บอยเมนิกตอนนี้นะไม่ยอมขายนะแต่ถ้าเป็นเงินและนักเตะต้องการย้ายทีมมีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโรเบรโตเฟอร์มิโนกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรโรมานะครับได้ติดต่อกับเอเนต์ของเฟอร์มิโนแล้วนะครับสโมสรโรมานะครับต้องการเซ็นสัญญากับโรเบรโตเฟอร์มิโนหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้นะครับ 8ปีที่ริวพูเนี่ยควรจะจบได้แล้วนะครับเฟอร์มิโน่นะครับก็จะเป็นอีกคนที่อำลาทีมไปโดยลงสามให้กับริวพูมากกว่า350เกมนะครับยิงไป109ประตูน,นะครับเป็นคู่หูของซาร่ามานีนะผมยังคิดเลยว่าถ้าเกิดเขาไปอยู่กับโรม่าของโชเซ่มูรินโญ่คือมูรินโญ่ก็กำลังจะออกจากโรม่าเหมือนกันนะครับตามในงานจาก กาลอ s โซรีนะครับเป็นแหล่งข่าวในโรมานั่แหละในโรมนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับโรเบโตเฟอร์มิโนได้เพราะว่าเขายังคุมโรม่าอยู่ไงเฟอร์มิโนนะครับก็เชื่อกันว่านะครับเขายังไม่เลือกทีมไหนหรอกจนกว่าจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลจริงๆเท่านั้นนะครับทีมเรอัลมาริดก็ยื่นนะครับก็ยื่นเหมือนกันก็รอดูกันนะครับแต่เขาจะไม่อยู่กับลิเวอร์พูลแล้ว แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของซาดิโอมาเน่กันนะครับนี่คือบทความเต็มเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยผมใช้คำว่าคำทำนายของแซนคาริมอก่อนนะครับใครไปอ่านในเดอะมิเลอร์เดอะมิเลอร์เขาบอกว่าครอปเนี่ยครอปเนี่ยยังคงคิดถึงซาดิโอมาเน่มากๆคือในสื่อตา่างประเทศเขาบอกว่า ซ a ดิโอมาเนถูกสร้างมาเพื่อิเวร์พูลโดยเฉพาะเขาถูกสร้างมาเพื่อร์พูลโดยเฉพาะแต่อย่างไรก็ตามบบเยอร์มินิกนะครับได้ปรับซ a ดิโอมาเนนะครับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบบเยอร์มินิกและส่งผลกระทบกับตัวของ m าเน่และแฟนบอลแน่นอนเขาถูกดรอปในเกมกับฮอฟเฟนไฮ์ทีเนี้ยประเด็นคือเขาโดนแบนด์เขาโดนปรับสูงที่สุดแล้วแน่นอนครับ เขาเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลท่านรู้ไหมว่าครอปให้สัมภาษณ์อะไรในเดอะมิเลอร์ครอปบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่และมีสิทธิพิเศษเขาไปอยู่กับเบย์บยมินิกผมหวังว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากตัวของมาเน่ได้นี่คือสิ่งที่ครอปกล่าวถึงมาเน่นะครอปไม่พูดถึงว่าการจะดึงมาเน่กลับมาเลยคือไม่มีอ่ะไม่มีตรงนี้นะผมอธิบายไว้ก่อนทีนี้ คนที่พูดเรื่องนี้คือสแตนคาริมอต่างหากเขาบอกเลยว่าการเล่นของซาดิโออนาคตหลังจากนี้หลังจากถูกปรับและไปชกหน้าเพื่อร่วมทีมแน่นอนโทมัสชูเคิลจะขายซาดิโออกไปท่านลองฟังคำทํานายดูนะของสแตนคาริมอนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบเยอร์มินิกเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ของมา n เน่ได้เยอะมากแต่ในฤดูกาลนี้ เขาบาดเจ็บและมีปัญหาเรื่องความฟิตและมีปัญหาพฤติกรรมในห้องแต่งตัวของไบยมินิกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้การขายมาเน่ออกไปหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้มันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ลิเวอร์พูลเนี่ยแน่นอนครับดาวิดนูย e สจะมาเล่นในบทบาทของเฟอร์มิโนที่กำลังจะอำลาทีมไปถ้ามาเน่ได้อยู่เคียงข้างซาร่า รวมถึงมีหลุยดีาสและกักโปโชตามาแบ็กอัพลิเวอร์พูลสมบูรณ์แบบในแดนหน้าทันทีมันเน่ยังคงมีข้อสเสนอดีลราคาผมจะโทรไปถ้าผมเป็นครอปนี่คือในรายละเอียดในเดอะมิเลอร์ส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนของการปรับเนี่ยก็ปรับไปเหอะนะครับ17ล้านปอนด์ต่อปีของมันเน่ที่อยู่กับบยมินิกเนี่ยมันสูงมาก ค่าเหนื่อยเขาเนี่ย200,000น่าจะประมาณ300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับโดนปรับ205นะนะครับทีนี้ไอ้ปรับก็ส่วนปรับเบย์มินิกเนี่ยอาจจะขายซาดิโอมาเน่หลังจากทะเลาะก,กับเลรอยซานเน่แน่นอนเบย์มินิกเองนะครับแพ้ในเกมแมนซิตี้3-0และเขาจะใช้มาน่ในเกมต่อไปแต่พอมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมแน่นอนครับ ว่ากันว่ามานเน่นะโดนปรับมากกว่านี้อีกอาจจะมากกว่า2 6 0 0 0 0 0ปอนด์ด้วยซ้ําแต่ไม่มีใครรู้ตัวเลขนี้แต่นั่นหนึ่งเดนเมเลอรนะเขียนไว้2,500 0 0แต่ในสื่อที่ผมบอกไว้เนี่ยครับเดียานาะติกเนี่ยเขาบอกเลยว่ามานเน่โดนปรับมากกว่านั้นในฐานทรลวิวาทและนักเตะถูกโทมัสซูเคอร์ออกมาปกป้องก็จริงนะครับเรื่องนี้จบแล้วก็จริงนะครับแต่เขาไม่สามารถ เข้ากับระบบของบบเยอร์มินิกได้นี่คือเหตุผลใหญ่ที่จะขายมาเน่ออกไปจบฤดูกาลนี้นะครับผมเองเนี่ยผมบอกกันนะผมต้อนรับมาเน่เสมอผมไม่ใช่เจอเกนครอปแต่ผมก็ต้อนรับมาเน่เสมอนะครับแล้วก็มาฟังความเห็นสุดท้ายในบทความของออริดอสออริดอสนะเขาบอกเลยว่า เสอดิโอถูกสร้างมาเพื่อลิเวอร์พูลถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งที่ไบโอเมนิกมาเน่สามารถกลับมาสมบูรณ์แบบที่ลิเวอร์พูลได้ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปฟังเรื่องเก่าๆที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องเก่าก็คือมาเน่เลือกไปไบโอเมนิกเองนั่นแหละแต่เขาถูกสร้างมาเพื่อลิเวอร์พูลนะครับ ก็รอดูกันนะครับจบฤดูกาลน,นี้บโอมินิขายมาเน่เขาซื้อมา35ล้านปอนด์ถ้าครอบเจ้าเงิน100-200ล้านปอนด์ที่มีอยู่ไปซื้อมาเน่กลับมารอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของดิวกองหลังนะครับที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลนะครับเจอร์รี่เซนจัสผมไม่รู้จักเลย เจอร์รี่เซนจัสเป็นกองหลังของเอฟาสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนเด็กคนนี้นะครับเด็กคนนี้เนี่ยอายุ26ปีไม่ใช่เด็กละกองหลังทีมชาติฮอลแลนด์เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กด้วยนะฟันได้น่าจะรู้จักอะนะครับผมจะเรียกว่าเรียกชื่อว่าอะไรดีเนี่ยชื่อยาวจังเลยเจอร์รี่เซนจัสผมเรียกว่าจัสละกัน นายจัสคนนี้นะครับกองหลังของเซนแบ็กของทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ยได้รับการยกย่องจากสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนมากโดยเพราะเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกเขายอดเยี่ยมนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยได้เปิดการเจรจากับนายจัสไปแล้วนายจัสก็คือกองหลังทีมชาติฮอลแลนด์คนนี้ไปแล้วนะครับเขาเจรจาวันที่วันที่ลิสบอนแข่งอะเสมอ2-2อ่ะ แล้วก็รู้ด้วยว่านายอาร์นายจัสน,นี้นะครับเซนจัสคนนี้มีค่าฉีกสัญญากับลิสบอนที่40ล้านปอนด์นะครับลิเวอร์พูลได้คุยจบไปแล้วนะครับทีนี้เซนจัสได้กล่าวกับวอลบอลฟุตบอลว่าเขาได้รับความสนใจจากสโมสรในพรีเมียร์ลีกก็คือลิเวอร์พูลนี่แหละนะครับที่เจรจาวันที่เสมอ2 2นะครับลิสบอนแข่งอะไรไม่รู้แหละและที่แน่ๆนะครับการย้ายทีมหลังจากนี้นะครับ เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นกับลิวพูได้นะครับก็รอดูกันนะครับผมเชื่อว่าฟันได้จะรู้จักนะประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแปรชูกันนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเซนเตอร์แบ็กนะครับแต่ว่าเรื่องราวของแปรชูเนี่ยเป็นข่าวกับลิวพูมานานมากเขาอายุ23ปีสูง191ซนติเมตรแพรชูเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับของอ่าสโมสรเดี๋ยวนะ แปรชูเนี่ยโตริโนอนะครับอยู่โตริโนอนะคือสโมสรลิเวอร์พูลสนใจแปรชูมานานแล้ววันนี้นะครับคู่แข่งที่น่าสนใจเนี่ยนะักข่าวที่ชื่อว่าจาลูก้าดิมาซิโอนักข่าวแห่งอิตาลีนะเขาบอกว่าในรายการสกันสปอร์ตอิตาเลียเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าแปรชูนะครับนิวคาสเซิลสนใจที่จะดึงเขาไปเล่นมากๆแปรชูรู้จักเซเวนบอตแมนดีๆรู้จักกันดีเลยแหละเขาสามารถเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับนิวคาสเซิลได้ นั่นก็หมายความว่าดิมาซิโอได้บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยังคงต้องการเซ็นสัญญาก,กับแปรชูจริงๆแต่ที่แน่ๆนะครับการเซ็นสัญญาก,กับแปรชูนิวคาสเซิลจะเข้าแข่งขันกับลิเวอร์พูลด้วยประเด็นคือในฤดูกาลก่อนหน้านี้เนี่ยนิวคาสเซิลเซ็นสัญญากับสเวนบอตแมนใช่เขารู้จักกับแปรชูดีมากแต่อย่างไรก็ตาม มันอยู่ที่การผสมผสานนะครับลิเวอร์พูลจะต้องแข่งขันกับนิวคาสเซิลในการเซ็นสัญญาก,กับป s รชูรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคอนเนอร์กาลักเกอร์กันนะครับล่าสุดนะครับดูเหมือนว่านะครับคอนเนอร์กาลัเกอร์นะครับจะยังไม่กระตือรือร้อนย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับคือคอนเนอร์กาลักเกอร์ไม่ต่างอะไรจากเมสันเมาส์เลยนะครับเมสันเมาส์ถูกตั้งค่าตัวไว้ที่ ประมาณ650-60ถึงล้านปอนด์ประมาณนะแล้วทีนี้เนี่ยคอนเนอร์การ์เกอร์เนี่ยเป็นข่าวว่าลิวพูสนใจอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับดีนโจนนะครับกูรูชื่อดังนะครับเขาบอกว่าคอนเนอร์การ์เกอร์เนี่ยต้องการอยู่ที่ลอนดอนต่อไปนะครับไม่คือแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไม่สนใจที่จะย้ายไปที่ลอนดอนอาไปทางตอนเหนือนะครับผมไม่แน่ใจว่าลิวพูอยู่ตอนเหนือเปล่านะคือเขาต้องการอยู่ลอนดอนต่อไปนะครับและที่แน่ๆนะครับ การย้ายทีมไปอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่ถูกนักข่าวตั้งขึ้นมาคอนเนอร์กาลเกอร์อยู่กับเชลซีตั้งแต่8ขวบมันพอๆกับเมสันเมาส์นั่นแหละแต่เขาก็จะถูกขายเหมือนกันนะก็ต้องรอดูเหมือนกันนะครับว่าลิเวอร์พูลจะได้มิดฟิลด์อย่างเมสันเมาส์และคอนเนอร์กาลเกอร์หรือไม่บนเนี้ยเมสันเมาส์เนี่ยมีโอกาสแต่ว่าคอนเนอร์กาลเกอร์ต้องการอยู่ในลอนดอนต่อไปนะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับโอ้โหวันนี้เยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมค่อยๆร่าดบทความไปเรื่องราวของจูสเนี่ยผมได้อธิบายแบบละเอียดไปหมดแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กันนะครับก็มันเป็นการเจราจานะครับคือวันนี้มันคือเขาก็รู้กันละว่าลิวพูได้เจราจากับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไปไปจบไปแล้ว วันนี้ในรายการของโชเซอเรนิก้ะนะครับเขามาเป็นนักข่าวนะเขาอมาบอกว่าแฟนๆลิเวอร์พูลเนี่ยพยายามที่จะหาคนแทนจูสเพราะว่าจูสราคาแพงเกินไปแต่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ถูกเชื่อมโยงกับหลายทีมโดยเฉพาะลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่2ทีมนี้ได้มีการคุยกับเอเนต์ของนักเตะจริงๆแต่คุณพ่อได้เขาออกมาบอกมาแล้วว่าการย้ายทีมจะเกิดขึ้นในช่วงของซัมเมอร์นี้เท่านั้น และหวังเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนอาหมายความว่าแมนยูมีโอกาสมากกว่าลิเวอร์พูลเพราะแมนยูมีโอกาสเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกถึง8 2 8 2แมนยูได้เล่นแน่แต่ลิเวอร์พูลเนี่ยในสื่อประเมินไว้ตอนนี้นะไอตอนที่เขาประเมินตอนที่ยังไม่ชนะลีดนะท่านรู้ไหมเท่าไหร่9%ยูฟาแชมเปี้ยนลีกลิเวอร์พูลมี9%แต่พอหลังจากชนะลีดผมไม่รู้นะอันดับตารางคะแนนลิเวอร์พูลอาจจะไม่ขึ้นเพราะว่าแต้มมันยังตามๆเขาอยู่อะ แต่ถ้าชนะทุกนัดอะไรก็ไม่แน่อเล็กซิสแมคลิสเตอร์ต้องการเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นเงื่อนไขผมหวังว่าลิพู้จะทำอันดับยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้โชเซเ่อินิเก้กล่าวนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะว่ามันมันออกได้หลายหน้าจริงๆนะมันออกได้หลายหน้าจริงอเล็กซิสแมคลิสเตอร์เนี่ยแม้กระทั่งโรมาโนโ่ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายทีมยังบอกเลยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเชลซีเนี่ยแมนยูเนี่ย ได้ติดต่อกับคุณพ่อของแม็กอลิสเตอร์แล้วแล้วก็ไติดต่อกับเอเย่นแล้วนะครับไบรตันเนี่ยได้เงินจากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ได้ในราคาประมาณ60-70ล้านปอนด์พอๆกับเมสันเมาส์เลยแหละนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเลวี่โคเวลกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรเชลซี Chelsea ไม่ขายโลอา เลวี่คูเวลนะครับแบ็กซ้ายแล้วก็กองกลางนะครับเล่นเป็นทีมเยาวชนนะครับเลดนี้คูเวลเนี่ยเป็นเล่นเซนเตอร์แบ็กนะครับตอนนี้ถูกปล่อยบริัตนยืมตัวนะครับเล่นแบ็กซ้ายก็ได้เด็กวัย20ปีคนนี้นะก็เชลซีประกาศไม่ขายนะครับและที่แน่นะครับเขาจะเก็บเด็กคนนี้ไว้กับเกมอาไว้กับทีมต่อไปในอนาคตนะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งที่มีสัญญากับเชลซีถึงปี2025เลยนะครับก็ ไม่ขายนะครับควิลอาลูวีควิลนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับหมดหรือยังหมดหรือยังเลาของอเล็กซิสผมพูดไปหมดแล้วนะครับเรามาต่อที่นังเราของมัตทิอุสนูเนสกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรบาร์เซโลนานะครับก็จะแข่งขันกับลิเวอร์พูลเชลซีนิวคาเซลในการเซ็นสัญญากับมัตทิอุสนูเนสครับมัตทิอุสนูเนสเนี่ยค่าตัวในการย้ายทีม ไม่ได้แพงมากนะครับก็ผมจําตัวเลขไม่ได้นะเหมือนเคยพูดไปในข่าวละก็วันนี้แค่จะมารายงานว่าสโมสรบาร์เซโลนาะเป็นอีกถึงสโมสรที่ต้องการตัวรอดูกันนะครับหมดรืยยังเรื่องราวของคนอื่นนะครับเรื่องราวของออริสโซอาเมนีก็มีข่าวเหมือนกันนะแต่ว่าผมคงจะไม่เอานะครับน่าจะหมดแล้วนะครับโอเคเป็นไงไมั้งครับ สรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบนสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับเราได้ทราบนะครับว่าเจเกมครอบคิดอะไรอยู่นะมันคือเกมที่สนุกที่สุดในฤดูการนี้สําหรับเกมกับลีสส่วนเรื่องราวของการซื้อขายนักเตะครอบได้พูดในรายละเอียดไปหมดแล้วนะครับว่าผมทราบงบประมาณแต่ผมไม่ให้คุณรู้หรอกครอบกล่าว นั่นก็หมายความว่าการเซ็นสัญญากับนักเตะจะต้องใช้เงินที่เหมาะสมในสื่อต่างประเทศในเดียร์ติกเขาบอกไว้ว่าลิพูมีเงินใช้ประมาณ200ล้านปอนด์แต่เหมือนตะก้าใบเดียวที่จะไปเซ็นสัญญากับจูดเพียงคนเดียวไม่ได้ลิพูจะต้องแบ่งนักเตะออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์70อเล็กซิส70นะครับแล้วก็นักเตะคนอื่นๆที่เป็นข่าวอยู่ลิพูจะต้องใช้เงินอย่างนี้แหละเจอเกยครอปทราบตัวเลขแต่มีเงินเสริมทับนะครับ ทีนี้ในส่วนเรื่องราวของซาดิโอมาเน่มาเน่ถูกถูกขายแน่จบฤดูกาลนี้เขาควรกลับมาอยู่กับลิเวอร์พูลไหมไมกคิลลชาร์ดยังบอกเลยว่าซาดิโอถูกสร้างมาเพื่อลิเวอร์พูลนะครับผมก็ยังคงชอบมาเน่เหมือนกันนะครับการอยู่กับาบยมินิกโดนปรับมากกว่า2 0 0 0 0นนะเบื้องหลังอะแต่เขาจะขายจบฤดูกาลนี้ถ้าไม่ถึงขาย ไม่เข้าระบบกับาเยอไมนิกและมีปัญหาด้านคอมฟิตและการบัจ็บนะครับก็ซีีโอจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็เรื่องราวของดิวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเปรชูแล้วก็นายอะไรนะ,อะกองหลังทีมชาติฮอลแลนด์ชื่อว่าอะไรนะเดีย๋ยวผมต้องต้องอ่านชื่อนิดนึงเจอรี่ชื่อเดี๋ยวนะชื่ออะไรเจอรี่มันอาจจะชื่อเจอรี่เลย เจอรี่เซนจัสนะครับเซนเตอร์แบ็กทีมชาติฮอลแลนด์ของสปอร์ติ้งลิสบอนนะค่าีสัญญา40ล้านปอนด์นะครับ<อ>ก็ข่าวลิเวอร์พูลก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทำข่าวแมนยูต่อนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิท ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ